านกันมาแล้วนะคะสำหรับ6 EP EP นี้ EP ที่7ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะก็มีห้องต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ไมค์ก็จะมาแนะนำห้องต่างๆที่สำคัญนะคะว่าจะมีห้องอะไรกันบ้างห้องแรกนะคะห้องทะเบียนค่ะน้องๆก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอดรายวิชาหรือเปลี่ยนกลุ่มวิชาได้นะคะขอเอกสารทางการศึกษาทำบัตรนักศึกษาสำรองและน้องๆก็สามารถขอเอกสารชำระค่าเทอมล่าช้าได้ที่ห้องนี้เลยค่ะห้องต่อมานะคะก็คือห้องการเงินค่ะซึ่งอยู่ติดกับห้องทะเบียนที่อยู่ในอาคาร2นะคะซึ่งห้องนี้ก็จะตรงตัวเลยค่ะเกี่ยวกับการเงินน้องๆสามารถมาจ่ายค่าเทอมที่ล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมต่างๆและที่สำคัญมาขอใบระเบียบแนบการเบิกได้ที่ห้องนี้นะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่สำคัญกับน้องๆมากๆเลยค่ะเมื่อน้องๆอยู่ปี4ค่ะห้องนี้ก็คือห้องสากลศึกษาตั้งอยู่ที่อาคาร2ชั้น2นั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะทำเกี่ยวกับการขอเอกสารการออกฝึกสากลศึกษาและการฝึกงานค่ะอีกทั้งยังสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกสากลและการฝึกงานได้ที่นี่ด้วยนะคะประชาสัมพันธ์โครงการหรือว่างานต่างๆต้องห้องนี้เลยค่ะห้องสื่อสารองค์กรนะคะเดินเข้าประตู1อยู่ทางซ้ายมือนะคะติดกับห้องทะเบียนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่เก็บของได้หรือว่าตามหาของที่หายไปอยู่นะคะก็ลองมาติดต่อห้องนี้เลยค่ะสื่อสารองค์กรเพราะว่าเขามีแฮชแท็กของหายได้คืนเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็คือห้องเทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะซึ่งก็จะดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเรียนต่างๆนะคะถ้าหากชำรุดเสียหายน้องๆก็สามารถมาติดต่อที่ห้องนี้ได้เลยค่ะชื่อห้องก็จะบ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่ามีการทำอะไรบ้างน้องๆก็สามารถมาจองห้องเรียนห้องประชุมและสถานที่ต่างๆในการจัดทำกิจกรรมได้ที่ห้องงานอาคารและสถานที่ซึ่งอยู่ใต้โถงอาคารพร้อมมงคลนะคะเราก็รู้จักห้องอาคารและสถานที่กันไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราพาไปชมห้องคลังความรู้เหลือนั่นคือห้องสมุดนั่นเองค่ะจะอยู่ที่ไหนตามไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะก็คือห้องสมุดซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคลชั้น2นั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้น้องๆสามารถเข้ามาอ่านหนังสือหาความรู้หรือว่ายืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านก็ได้นะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็จะมีห้อง e-learning มีคอมมากกว่า100เครื่องนะคะให้น้องๆเข้ามาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ห้องนี้ด้วยค่ะห้องกิจการนักศึกษาตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารพร้อมมงคลและห้องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย8งานหลักนั่นก็คือ 1. การพัฒนาวินัยนักศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร 2. การแนะแนวเพื่อการศึกษา 3. งานกิจกรรมและกีฬาและทานสคริปต์ 4. งานประกันอุบัติเหตุ 5. งานกยศ. 6. งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 7. งานศิลปะวัฒนธรรม8. การประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ2อาคารที่ผ่านมาน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะเริ่มหิวหรือยังมหาลัยของเรานะคะก็มีโรงอาหารเหมือนกันค่ะซึ่งโรงอาหารของเราจะอยู่ที่ตึกไหนเดี๋ยวเราตามชมกันค่ะแล้วและนี่ก็คือโรงอาหารของเรานะคะซึ่งอยู่ใต้อาคาร90ปีของเรานั่นเองค่ะและมีร้านอาหารมากกว่า20ร้านน้องๆสามารถเลือกซื้ออาหารและมานั่งกินได้นะคะโรงอาหารของเรามีพื้นที่กว้างรองรับนักศึกษาได้เป็นจำนวนมากด้วยค่ะและอาคาร90ปีนี้นะคะก็ยังมีห้องสำคัญอีก1ห้องค่ะที่น้องๆจะต้องขึ้นไปทำกิจกรรมบ่อยมากเลยนะคะนั่นคือห้องอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์นะคะซึ่งอยู่บนชั้น6ของอาคาร90ปีนั่นเองค่ะห้องนี้นะคะก็ไว้สำหรับการจัดประชุมการสัมมนาหรือการทำโครงการต่างๆอีกทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมรองรับนักศึกษาได้มากกว่า300คนค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาคารสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คืออาคารมงคลอาภานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องพยาบาลค่ะไปค่ะและนี่นะคะก็คือห้องพยาบาลของเราค่ะนักศึกษาสามารถเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นตั้งแต่การรับยาหรือว่าการทำแผลเล็กๆน้อยๆนะคะและหากนักศึกษารู้สึกว่าไม่ไหวอยากนอนพักห้องพยาบาลของเราก็มีเตียงรองรับมากกว่า10เตียงค่ะและนักศึกษาหากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนักศึกษาสามารถมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่นี่และขอใบส่งตัวเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลได้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องสุดท้ายของเราแล้วค่ะนั่นก็คือห้องมงคลอาภา3หรือว่าห้องประชุมนั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น3ของอาคารมงคลอาภานั่นเองค่ะและห้องนี้นะคะไว้สำหรับการทำกิจกรรมหรือการประชุมต่างๆซึ่งห้องนี้รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 2,000 คนกันเลยทีเดียวค่ะ
็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำสถานที่และอาคารต่างๆใน EP ที่7ของการปฐมนิเทศออนไลน์ค่ะพี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ น้องๆนะคะแล้ววันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ